นับเป็นอีกครั้งที่เราได้เห็นเครื่องยนต์ V8 3.9 ลิตร Twin Turbo ที่อยู่ในตัว488 GTB นำมาใส่ในรถยนต์ในอนุกรมของ Ferrari อีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่น GT4 ที่นั่งคันเดียวของค่ายนั่นคือ GTC4 Lusso คราวนี้บวก T ซึ่งย่อมาจาก Turbo เรามาดูกันเลยว่าวันนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะแสดงฤทธิ์เดชได้ขนาดไหนในบอดี้ตัวรถที่มีขนาดใหญ่แบกน้ำหนักกว่า2ตันนับเป็นอีกหนึ่ง product อันทรงคุณค่าจากโรงงาน Ferrari ที่ผลิตรถยนต์ในสไตล์ Shooting Brake Coupe คือหลังคาลาดท้ายตักหน้ายาวสามารถนั่งได้4คนการบังคับควบคุมทิศทางของรถทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเซอร์ไพรส์ผมมากๆเพราะเนื่องจากรถมีขนาดใหญ่แต่คิดว่ารถเนี่ยที่มีนักขยับน้ำหนักมากขนาดนี้ไม่น่าจะเข้าโค้งออกโค้งได้รวดเร็วขนาดนี้แต่ตรงกันข้ามเลยเพราะการใช้เครื่องยนต์ V8 ตัวใหม่ทำให้น้ำหนักลดลงแถมมีการกระจายน้ำหนักที่ทำให้การขับขี่ยอดเยี่ยมที่หน้า 46% และหลัง 54% ประสานกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมพฤติกรรมของรถแบบ SCME ที่จะทำให้คุณขับ Ferrari คันนี้ได้อย่างฮีโร่สามารถสไลด์ไปตามโค้งได้อย่างมหัศจรรย์บาลานซ์สมดุลพวงมาลัยแม่นยำช่วงล่างแปรผันตามการขับขี่รวมไปถึงระบบเบรกที่มั่นใจสุดๆไม่ว่าผมจะเข้าโค้งได้หนักหรือจะไปทางตรงที่ลึกขนาดไหนเบรกตัวนี้เอาอยู่รวมไปถึงเสียงเครื่องยนต์ที่กระหึ่มอันเป็นเอกลักษณ์เสียงเครื่อง V8สามารถคำรามได้สนองหูสุดๆอันเนื่องมาจากการใช้ท่อไอเสียความยาวคู่เท่ากันสร้างเสียงกระหึ่มให้รถคันนี้ถูกออกแบบใหม่รถให้บาลานซ์ที่ดีครับถึงเมื่อกี้จะมีอาการโอเวอร์สเตียร์ก็แก้อาการกลับมาเรื่องยอดเยี่ยมมันสามกับวงสองรถเร็วเปลี่ยนได้ดีมากช่วยครับเมื่อกี้เรามัดได้เลยรถมันเบรกเองเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo บล็อกนี้เป็นบล็อกที่คุณเคยเพราะถูกประจำการมาตั้งแต่รุ่นแคลิฟอร์เนีย T เลื่อยมาจนถึงตัว488 GTBและล่าสุดนำมาประจำการอยู่ใน GTC4 Lusso T คันนี้ด้วยขุมพลัง 3,855cc Twin Turbo ให้แรงม้าสูงสุดถึง610แรงม้าที่ 7,500 รอบต่อนาทีซึ่งทำให้มีอัตราส่วนแรงม้าต่อลิตรสูงถึง158แรงม้าต่อลิตรเป็นระดับสูงที่สุดในรถประเภทเซกเมนต์เดียวกันแรงบิดสูงสุดให้มากถึง760นิวตันเมตรที่ 3,000 รอบถึง 5,200 รอบต่อนาทีจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้ที่นอกจากจะให้แรงบิดดีในรอบต่ำแล้วยังส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีกว่าตัวเครื่องยนต์ V12 มากอีกด้วยจุดเด่นเรื่องสำคัญที่ผมชอบมากหลังจากได้ขับคันนี้คือการตอบสนองของคันเร่งอย่างฉับพลันตามสไตล์ของรถยนต์ Ferrari ทุกรุ่นเพราะเครื่อง V8 ตัวนี้ใช้ Power Core V8 เป็นเอกลักษณ์แบบ
flat plane และใช้โทโบที่มีขนาดขนาดรัดแบบเทอร์ไบน์คู่ handling กันยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งคงต้องยกให้ระบบเลี้ยว4ล้ออันอัจฉริยะซึ่งทำให้การเข้าโค้งแคบๆในสนามโกคาร์ทแห่งนี้ไม่ใช่ปัญหาของรถใหญ่ขนาดนี้และรวมไปถึงการประคองความเร็วสูงบนเส้นทางตรงที่ผมอัดยาวเกียร์3จะขึ้นเกียร์4นั้นเป็นไปอย่างสมดุลและมั่นคงมั่นใจมากๆต้องชมระบบขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้มากๆมาถึงระบบเกียร์กันบ้างเกียร์ F1 Dual Clutch แบบ7 Speed ของ Ferrari ไม่ทำให้ผิดหวังไม่ว่าจะเป็น Up Shift หรือ Down Shift สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ดุดสายฟ้าฟาดรวดเร็วทันใจตามนิ้วกระดิกทุกอย่างยอดเยี่ยมตอบสนองได้อย่างฉับพลันเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตมันสามารถเปลี่ยนเกียร์กระแทกคุณหลังติดบอกทุกเกียร์ให้อารมณ์เล้าใจอยากจะขับรถแข่งจริงๆหลังจากที่ขับผ่านไปได้กว่า10รอบของสนามผมกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพอเริ่มเข้าใจรถมากขึ้นเลยกล้าเล่นมากขึ้น GTC 4 Lotso ไปได้อย่างรถสปอร์ตเหมือนกับรถสปอร์ตขนาดเล็กเครื่องวางกลางยังไงอย่างนั้นเพราะการวางเครื่องแบบ Front Mid Engine Layout ของ Ferrari นั้นชาญฉลาดมากคือการวางเครื่องยนต์อยู่หลังอุโมงค์ล้อหน้ามันสร้างบาลานซ์ให้ตัวรถได้อย่างยอดเยี่ยมผมสามารถจิกเข้าโค้งได้อย่างตามสั่งและออกโค้งส่งคันเร่งเพื่อให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอาการทั้งหมดส่งแล้วก็สื่อผ่านทั้งทางพวงมาลัยและทางแชสซีของตัวรถได้อย่างแม่นยำตัวช่วยของระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าควบคุมการเล่นเกินลิมิตของผมได้อย่างยอดเยี่ยมฉับไวและไม่อินเทอร์รัปจนทำให้เสียอารมณ์อัตโนมัติในการขับขี่สุดยอดมาเร็วไปครับโทษทีการออกแบบภายในเน้นอารมณ์สปอร์ตแบบชัดเจนไม่ว่าจะแผงมาตรวัดพวงมาลัยแบบใหม่ที่ให้การบังคับควบคุมได้อย่างกระชับและมีปุ่มควบคุมสวิตช์โหมดต่างๆรวมอยู่ในพวงมาลัยโดดเด่นด้วยระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ด้วยความคมชัดสูงถึง 10.25 นิ้วรวมไปถึงการออกแบบคอกพิทแบบดูอัลคอกพิทที่สามารถให้คนนั่งข้างenjoy การขับขี่กับคนขับด้วยเป็นสนุกที่ผมได้ขับ GTC 4 Lotso T คันนี้มันคือรถครอบครัวที่มหัศจรรย์มันให้ handling ที่สุดยอดเกินกว่ารถครอบครัวที่ควรจะเป็นมันนั่งได้สบาย4คนแต่เต็มๆมันไม่ใช่รถ Ferrari สำหรับคุณแต่มันคือรถ Ferrari สำหรับทุกคนในครอบครัวของคุณต่างหากเมื่อกี้พี่หันไปมองเขาชี้